นี่คือพ็อกเก็ตสปริงนะคะที่นอนความดีของงามของมันก็คือมันจะไม่รบกวนคนข้างๆเวลาที่ขยับตัวพลิกตัวบูธลองพลิกตัวหน่อยเออดีว่ารถแรงหยุดเยอะนะไม่รำคาญนะใช่คนข้างๆก็จะไม่โอ้นี่เหมาะสำหรับคนที่หลับยากบูธลองพลิกตัวอีกทีนึงเอาลองพลิกอีกทีพลิกมาด้านข้างหลับจริงเออมันไม่ค่อยกระเทือนอ่ะมันไม่กระเทือนมันไม่เหมือนบอลเนลสปริงนะคะนี่คือพ็อกเก็ตสปริงตื่นแล้วอ่ะเนี่ยวุดลุกไปก่อนเห็นไหมที่นอนยังนิ่งมากดีเวลาไปแอบหนีไปเที่ยวตอนที่เราหลับเหรอใช่ครับผมอันนี้เป็นข้อหนักของวัยรุ่นที่จะเอามือกดของวัยรุ่นที่จะนี่อันนี้นี่แล้วนี่วุดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ไม่น่าเชื่อนะนี่เป็นฟูกเขาบอกอันนี้คือฟูกที่นอนอันนี้เป็นฟูกเป็นฟูกที่นอนแต่ว่าเขาทำมาแบบเนี้ยอยากก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยต้องรอถ่ายวีดีโอเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอนแกะเราก็จะเห็นกระบวนการทั้งหมดว่ามันจะออกมาเป็นฟูกได้ยังไงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นฟูกนะครับเป็นฟูกที่นอนเตียงขนาดเท่าไหร่นะ6ฟุตนะ6ฟุตครับขนาด6ฟุตนะครับเป็นฟูกสำหรับเตียง6ฟุตดูเหมือนฟูกไม่เหมือนฟูกเลยนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีเขาเทคโนโลยีการบรรจุของเขาโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแกะกันเห็นปะที่นอนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าแกะออกปุ๊บมันจะพึงเลยอ่ะนี่แพ็กเกจของมันเป็นอย่างนี้นู่นทั้งหมด10รายการไม่ดีพ็อกเก็ตสปริงอ๋อพ็อกเก็ตสปริงไม่เคยนอนครับที่นอนแบบนี้ตอนนี้เราก็ได้ที่นอนขนาด6ฟุตเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยนิ่ม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 นะครับเราไม่ได้ค่าโฆษณาคู่นะแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของเทคโนโลยีของการแพ็คตัวฟูกเบาที่นอนนะครับเวลาเป็นศูนย์อากาศมันมีขนาดนิดเดียวนะหลังจากที่อากาศเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เป็นฟูกขนาดปกติอันนี้ก็เป็น
รายงานจาก Hidden Gym Hidden Gym โฮตาหลวงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีแขกมาพักกันแล้วนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยมาพักกันนะครับมาเที่ยวกันโอเคนี่คือ Pocket Spring นะคะที่นอนความดีของงามของมันก็คือมันจะไม่รบกวนคนข้างๆเวลาที่ขยับตัวพลิกตัวบูดลองพลิกตัวหน่อยเออดีว่ารถแรงหยุดเยอะนะไม่รำคาญนะใช่คนข้างๆก็จะไม่โอ้นี่เหมาะสำหรับคนที่หลับยากบูดลองพลิกตัวอีกทีนึงเอาลองพลิกอีกทีพลิกมาด้านข้างหลับจริงเออมันไม่ค่อยกระเทือนอ่ะมันไม่กระเทือนมันไม่เหมือนบอลเนลสปริงนะคะนี่คือพ็อกเก็ตสปริงตื่นเลยอ่ะเนี่ยวุดลุกไปก่อนเห็นไหมที่นอนยังนิ่งมากที่เวลาไปแอบหนีไปเที่ยวตอนที่เราหลับเลยใช่ครับผมอันนี้เป็นข้อหนักของวัยรุ่นสุดเอามือกดของวัยรุ่นที่เออนิ่มมากค่ะนิ่มนิ่มมากหรือไม่บางทีเราจะแอบหนีแฟนไปเที่ยวนะครับผมจะค่อยๆลุกครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับรายการแจ็คกี้ฟรีไทยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ